ซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตนะคะให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศรอบๆการสำหรับจุดที่นักข่าวสามารถไปประจำจุดอยู่ได้เนี่ยนะคะคุณอนนท์น้อยพิทักษ์มีรายงานสดเข้ามานะคะคุณอนนท์เชิญค่ะเชิญครับครับความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกมาได้หมดแล้วนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นผลปรากฏว่ามีฝนตกลงมาตลอดช่วงเช้านะครับขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับยังไม่อนุญาตให้ทีมสื่อมวลชนเดินเข้าไปทําข่าวในวรรณอุทยานนะครับถ้ำหลวงขุนน้ํานางนอนนะครับจากภาพเราจะเห็นได้ว่าณขณะนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ที่บริเวณทางเข้านะครับวรรณอุทยานนะครับขุนน้ำนางนอนนะครับถ้ำหลวงซึ่งยังคงไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปด้านในจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าณขณะนี้ทางด้านในนั้นอยู่ระหว่างการเก็บเครื่องมือนะครับออกมาจากถ้ำนะครับหลังจากที่ปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับขณะที่ในส่วนของกองทัพสื่อมวลชนเองนะครับก็ยังคงที่จะปักหลักรอบริเวณในส่วนของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งจะมีโปลิสไลน์นะครับกั้นอยู่ให้อยู่เพียงแค่ด้านหลังจากโปลิสไลน์เท่านั้นครับไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปด้านในอย่างเด็ดขาดนะครับอย่างไรก็ตามณขณะนี้นั้นฝนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังคงโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุนันท์พิทักษ์รายงานสดจากพื้นที่ครับ